โลกของเรามีความหลากหลายอันน่าทึ่งเพราะสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันทำให้สัตว์นานาชนิดมีวิวัฒนาการที่ต่างกันออกไปทั้งในเรื่องของรูปร่างขนาดสีสันหรืออาจจะมีอวัยวะพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะตัวบางชนิดจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ในมหาสมุทรที่มืดมิดเย็นเฉียบในขณะที่บางชนิดต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่แห้งแล้งไม่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตใดๆและบางชนิดก็มีลักษณะภายนอกที่ดูปกติแต่เมื่อถูกกระตุ้นก็จะแสดงลักษณะพิเศษออกมาดังเช่นสัตว์ทั้ง10สายพันธุ์ต่อไปนี้ที่มีวิวัฒนาการของตัวเองจนมีรูปลักษณ์หน้าตาที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใครไปติดตามกันครับหนึ่งปลาค้างคาวปากแดงปลาค้างคาวปากแดงสัตว์เฉพาะถิ่นของหมู่เกาะกาลาปากอสแถบชายฝั่งประเทศเปรูมีจุดโดดเด่นสะดุดตาด้วยปากสีแดงสดที่ยื่นออกมาและขาที่เรียวบางซึ่งทำให้ปลาชนิดนี้ไม่เหมือนใครนอกจากรูปลักษณ์ที่ดูแปลกตาแล้วพวกมันยังมีพฤติกรรมและความสามารถที่แปลกประหลาดไม่แพ้กันเนื่องจากอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายกับขาของมันนี้อันที่จริงแล้วคือครีบอกครีบสะโพกและครีบก้นที่ผ่านการวิวัฒนาการมาเป็นอย่างดีเพราะแม้ว่าจะว่ายน้ำไม่เก่งนักแต่ปลาค้างคาวปากแดงก็สามารถเดินบนพื้นสมุทรได้อย่างคล่องแคล่วด้วยครีบเหล่านี้ส่วนปากสีแดงราวกับทาลิปสติกของมันยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแต่นักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าพวกมันอาจใช้ปากสีแดงสดในการดึงดูดคู่หรือปลาตัวอื่นก็เป็นได้ 2. ปลาไหลเมือกหรือแฮกฟิชแฮกฟิชเป็นปลาที่ไม่มีขากรรไกรและมีลำตัวคล้ายกับปลาไหลดำรงชีวิตด้วยการกินซากปลาที่ตายแล้วหรือที่ใกล้ตายรวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลำตัวอ่อนนุ่มเป็นอาหารทั้งยังเป็นสัตว์โบราณที่วิวัฒนาการมาตั้งแต่ประมาณ500ล้านปีก่อนจนมีต่อมเมือกพิเศษซึ่งเป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่าปลาไหลเมือกจากความสามารถในการสร้างเมือกผ่านต่อมเมือกจำนวนมากที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายด้วยความรวดเร็วและหนาได้ถึง400เท่าเมื่อเทียบกับขนาดของตัวมันเองต่อมเมือกพิเศษนี้มีเซลล์2ประเภทได้แก่เซลล์เมือกที่ทำหน้าที่ปล่อยเมือกออกมากับเซลล์เส้นใยที่ขับโปรตีนออกมาเป็นเกลียวอย่างหลวมๆยาวประมาณ15เซนติเมตรซึ่งเมื่อผสมเมือกกับเส้นใยโปรตีนในน้ำทะเลก็จะกลายเป็นกลไกป้องกันตัวเมื่อถูกคุกคามช่วยให้มันสามารถหลบหนีจากสัตว์นักล่าได้ 3. กุยหรือไซกาสัตว์สายพันธุ์แอนติโลปหรือสัตว์ที่มีเขาเป็นเกลียวมีรูปร่างประหลาดที่สุดเลยก็ว่าได้เนื่องจากจมูกของมันโป่งพองออกมาดูคล้ายกับงวงซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการดำรงชีพเนื่องจากกุยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายที่ไม่มีไม้ยืนต้นหรือพุ่มไม้สูงพวกมันจึงต้องใช้ชีวิตทรหดอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเพราะไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับฤดูร้อนที่ร้อนระอุกับฤดูหนาวที่หนาวเหน็บแต่ก็ยังต้องรับมือกับฝุ่นที่ฟุ้งกระจายจากการอพยพของฝูงสัตว์ขนาดใหญ่ดังนั้นจมูกที่ใหญ่และห้อยลงมาจะทำให้ลมหายใจอันหนาวเย็นจากภายนอกอุ่นขึ้นก่อนที่มันจะสูดเข้าสู่ปอดและยังช่วยในการกรองฝุ่นผงทำให้พวกมันเอาชีวิตรอดในภูมิประเทศที่โหดร้ายกุยเป็นสัตว์ที่พบมากในเอเชียกลางแถบมองโกเลียจีนและคาซัคสถานและยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือในฤดูร้อนขนของมันจะเป็นสีเหลืองแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวขนจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแทน 4. หมูทะเลสายพันธุ์หนึ่งของปริงทะเลที่ได้รับการตั้งชื่อตามลำตัวที่บวมกลมสีชมพูและเต็มไปด้วยน้ำสามารถเติบโตจนมีความยาวได้ถึง15เซนติเมตรหมูทะเลเหล่านี้มีวิวัฒนาการเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ใต้ทะเลลึกสามารถพบเจอได้ในมหาสมุทรทุกแห่งทั่วโลกโดยเฉพาะในที่ราบใต้ทะเลบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและอินเดียในระดับความลึกมากกว่า 1,200 ถึง 5,000 เมตรหมูทะเลมีลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งที่เหมือนหมูจริงๆนั่นคือสามารถกินได้เกือบทุกอย่างโดยพวกมันจะใช้หนวดในการหยิบจับอาหารป้อนใส่ปากส่วนการเคลื่อนที่ของพวกมันก็แปลกประหลาดไม่แพ้กันเพราะพวกมันจะคลานไปตามพื้นมหาสมุทรด้วยขาแบบพิเศษที่สามารถพองและคลายตัวออกได้จากการสูบน้ำไปทั่วร่างกายนับเป็นการเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิกวิธีการเดินลักษณะนี้ยังเพิ่มความสะดวกในการหาอาหารเพราะช่วยแยกเศษซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในโคลนอันอ่อนนุ่มใต้เท้าออกมาเป็นอาหารของพวกมันอีกทั้งการสูบน้ำไปทั่วร่างกาย
ยังทำให้ตัวของมันพองป้องกันไม่ให้ลอยเข้าไปใกล้ผิวน้ำมากเกินไปจนอาจทำให้พวกมันเหี่ยวเฉาและตายลงผิวหนังของหมูทะเลยังเคลือบด้วยสารพิษทำให้ผู้ล่าไม่อยากกินพวกมันเป็นอาหารนับเป็นกลไกป้องกันตัวที่มีประสิทธิภาพ 5. นกโปตูเมื่อพูดถึงนกประหลาดนกโปตูตัวน้อยสัตว์หายากที่อาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนของอเมริกากลางกับอเมริกาใต้คงติดโผอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยรูปลักษณ์ที่มีปากกว้างตาโปนสีเหลืองจะงอยปากสั้นและมีขนสีเทาสีดำและสีน้ำตาลผสมกันคล้ายกับสีของเปลือกไม้จนแทบจะแยกไม่ออกช่วยให้พวกมันหลบซ่อนตัวยามพักผ่อนในเวลากลางวันได้เป็นอย่างดีส่วนเวลากลางคืนพวกมันจะออกหากินด้วยวิธีไม่เหมือนใครนั่นคือใช้สีขนที่กลมกลืนไปกับเปลือกไม้ในการพรางตัวตามกิ่งไม้หรือขอนไม้ต่างๆเมื่อรวมเข้ากับความสามารถในการทำตัวให้นิ่งสนิทได้เป็นเวลานานประกอบกับดวงตาที่สามารถมองเห็นในความมืดได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะหลีตาจนเหลือช่องว่างเพียงเล็กน้อยหรือหลับตาพวกมันสามารถเฝ้าดักรอให้แมลงหรือค้างคาวบินเข้ามาใกล้และจับกินเป็นอาหารได้โดยไม่ต้องเปลืองพลังงานตุ่นจมูกดาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มชื้นแฉะบริเวณภาคตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกามีความสามารถพิเศษในการตรวจจับความเคลื่อนไหวและแรงสั่นสะเทือนได้โดยตัวรับความรู้สึกที่ประกอบกันเป็นหนวดประหลาดคล้ายดาวถึง22เส้นรอบๆจมูกของมันและเนื่องจากเป็นตุ่นชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในบึงและหนองน้ำพวกมันจึงตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆจากเหยื่อในน้ำได้เช่นกันด้วยความสามารถสุดพิเศษนี้ทำให้ตุ่นจมูกดาวเป็นสัตว์ที่จมูกไวที่สุดชนิดหนึ่งของโลกนอกจากความสามารถในการตรวจจับสัญญาณต่างๆแล้วตุ่นจมูกดาวยังเป็นนักดมกลิ่นที่เก่งที่สุดทั้งบนบกและในน้ำด้วยการเป่าฟองอากาศออกมาและสูดกลับเข้าไปซึ่งมีสัตว์เพียงไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นที่ทำเช่นนี้ได้ทั้งยังเป็นหนึ่งในสัตว์ที่หากินอาหารได้เร็วที่สุดในโลกอีกด้วย 7. ปลาเปคูคนไทยเรารู้จักกันในชื่อปลาคูหรือปลาจระเม็ดน้ำจืดความแปลกของปลาชนิดนี้จะอยู่ที่ลักษณะของฟันที่เรียงตัวคล้ายกับฟันของมนุษย์ซึ่งพวกมันจะใช้ฟันและกรามที่คมแข็งแรงในการบดถั่วหรือผลไม้ที่ตกลงมาจากต้นไม้เหนือผิวน้ำปลาเปคูมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปลาปิรันย่าเนื่องจากมีรูปร่างโดยรวมที่คล้ายคลึงกันทั้งยังมีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันแต่ปลาเปคูจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ามากด้วยความยาวประมาณ80ถึง110เซนติเมตรอาจหนักได้เกือบ40กิโลกรัมและมีพฤติกรรมการกินที่ต่างกันเพราะปลาเปคูกินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารพวกมันมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงตามลุ่มน้ำขนาดใหญ่ของอเมริกาใต้เช่นแม่น้ำแอมะซอนและแม่น้ำโอริโนโกและเนื่องจากสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วสามารถปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายพวกมันจึงจัดเป็นปลาเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วย 8. ฉลามผีเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบลูกฉลามผีที่เพิ่งฟักออกจากไข่บริเวณนอกชายฝั่งเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022พวกมันก็กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดฉลามผีที่แสนจะหายากนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าปลาคิเมราเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยมีใครพบเห็นและรู้จักพวกมันมากนักโดยสัตว์ทะเลน้ำลึกเหล่านี้อาศัยอยู่ในระดับความลึกได้ตั้งแต่122ถึง2011เมตรซึ่งอุณหภูมิของน้ำเข้าใกล้จุดเยือกแข็งลักษณะดวงตากับครีบขนาดใหญ่คล้ายปีกเป็นที่มาของชื่อที่น่ากลัวของพวกมันซึ่งความจริงแล้วฉลามผีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลฉลามเลยแต่เป็นสายพันธุ์ของปลากระดูกอ่อนที่วิวัฒนาการแยกออกมาจากฉลามตั้งแต่400ล้านปีก่อนพวกมันมีโครงสร้างร่างกายที่มีความหนาแน่นต่ำซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในทะเลลึกเนื่องจากร่างกายจะไม่ยุบตัวเมื่อต้องอยู่ภายใต้แรงดันที่เพิ่มสูงขึ้นแม้จะไม่ใช่ฉลามแต่พวกมันก็มีบางสิ่งที่เหมือนกันนั่นคือเปลือกหุ้มไข่ซึ่งเปลือกหุ้มเหล่านี้จะทำหน้าที่ปกป้องตัวอ่อนในระหว่างที่เจริญเติบโตด้วยเหล่าลูกฉลามผีจะดูดสารอาหารจากไข่แดงไปใช้จนกว่าจะพร้อมที่จะฟักออกมาทั้งยังใช้การสัมผัสกระแสไฟฟ้าผ่านรูรับสัมผัสรอบๆบริเวณปากในการหาเหยื่อเหมือนกับฉลามอีกด้วย 9. มดกำมะหยี่ขนหนาม
สิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายกับมดขนปุยนี้คือต่อชนิดหนึ่งที่แม้จะมีพิษเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเจ็บปวดรุนแรงให้กับนักล่าได้เชื่อกันว่าลักษณะภายนอกที่ดูฟูฟ่องและสวยงามของมันอาจมีจุดประสงค์เพื่อการพรางตัวให้ดูเหมือนผลไม้สีน้ำตาลอ่อนที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้เพื่อหลอกตานักล่าอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางคนที่ศึกษาหลักฐานจากฟอสซิลได้ตั้งสมมติฐานว่าขนสีขาวนั้นวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อสะท้อนความร้อนอย่างรุนแรงในทะเลทรายซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของมันบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาตั้งแต่รัฐยูทาห์เนวาดาแคลิฟอร์เนียแอริโซนานิวเม็กซิโกเท็กซัสและลงไปใต้จนถึงเม็กซิโกมดกำมะหยี่ขนหนามเพศผู้กับเพศเมียจะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนกล่าวคือตัวเมียจะมีขนสีขาวฟูไม่มีปีกรูปร่างคล้ายมดในขณะที่ตัวผู้จะมีปีกกับลำตัวลายสีส้มดำแบบตัวต่อธรรมดาทั่วไปนอกจากนี้เมื่อเทียบกับความยาวของลำตัวมดกำมะหยี่ขนหนามยังถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ผึ้งและต่อที่มีเหล็กในที่ยาวที่สุด 10. งูองคชาตแม้จะเรียกกันว่างูแต่สิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนองคชาตนี้ไม่ใช่งูกลับเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกไร้ขาที่มีขนาดใหญ่พวกมันอาศัยอยู่ตามดินหรือลำธารและกินบรรดาแมลงไส้เดือนปลาขนาดเล็กและเหล่าสัตว์น้ำอื่นๆที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นอาหารนอกจากจะไม่มีขาแล้วงูองคชาตยังเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดเดียวที่ไม่มีปอดโดยจะหายใจผ่านผิวหนังแทนเมื่อโตเต็มวัยพวกมันนั้นมีความยาวได้ถึง81เซนติเมตรและเชื่อกันว่าสามารถมีอายุได้ถึง 5-10 ปีนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่างูองคชาตอาศัยอยู่ในน้ำเช่นเดียวกับสัตว์ไม่มีปอดอื่นๆพวกมันมีสายตาที่ไม่ดีหรืออาจเรียกได้ว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยก็ว่าได้แต่ก็มีสิ่งทดแทนเป็นประสาทรับกลิ่นที่ไวต่อการสัมผัสสำหรับใช้ในการนำทางซึ่งการผสมผสานดังกล่าวนี้นับว่าเหมาะสมกับสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยในแม่น้ำแอมะซอนได้เป็นอย่างยิ่ง